ไปดูการเลือกตั้งนายกอบจอที่จังหวัดชัยภูมิกันหน่อยครับคือต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสภาล่างสภาบนนะครับ พักภูมิใจไทยเนี่ยเขาเรียกว่าครองพื้นที่ในหลายๆที่เลยนะครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับที่จังหวัดชัยภูมิคุณปุ้ยสุนีวรรณคาใสยนะครับผู้สมัครนายกอบจอชัยภูมิหมายเลขที่1เนี่ยก็ไปล้มแชมป์เก่านะครับคุณผู้ชมล้มแชมป์เก่าอย่างนายอารามโลวีระนะครับผู้สมัครหมายเลข3อดีตนายกอบจอจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็มีอีกสอสออีกหลายสมัยนะครับซึ่งมีสายสัมพันธ์เหนียวแน่นกับทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าด้วยแล้วก็ล้มด้วยสําเร็จด้วยคะแนน สองแสนกว่าคะแนนนะครับกวาดจาก9อำเภอจากทั้งหมด16อำเภอนะครับนางสาวสุ รีวันนะคะใสนะครับหรือว่าว่าที่นายกปุ้ยนะครับเป็นที่น่าจับตาครับตั้งแต่ลงสมัครชิงตําแหน่งเนื่องจากว่าเป็นภรรยาของนายสำริตแทนทรั์นะครับสสพักภูมิใจไทยในเขตที่3จังหวัดชัยภูมิและยังเคยเป็นที่ปรึกษาของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับบ้านใหญ่บุรีรัมย์ครับนายเนวินชิดชอบก็ได้ประสานงานนะครับให้นายอนุทินช่วยสนับสนุนนางสาวสุรีวันนะครับสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้อย่าง เพื่อที่จะขอปักธงพักภูมิใจไทยในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ได้นะครับทางด้านของนางสาว จารุวันจังหวะนะครับหรือว่าตักผู้ท้าชิงหมายเลข2ซึ่งได้รับคะแนนเลือกตั้งมาเป็นลำดับที่3นะครับเคยเป็นสมาชิกอบจจังหวัดชัยภูมินะครับเขตอำเภอหนองโบแดงและยังทําหน้าที่เป็นพี่สาวของนางสาวกัญจนาจังหวะนะครับสสพักพลังประชารัฐเขต4จังหวัดชัยภูมิโดยศึกชิงเก้าอี้นี้นะครับผลนี้นะได้ลงแข่งขันชนกับสายพลังอย่างพักพลังประชารัฐนะครับอีกหนึ่งรายนั่นก็คืออดีตนายกอารามนั่นเองครับโดยอดีตนายกอารามค่ะ นายอารามโลวิระปัจจุบันท่านอายุ74ปีแล้วนะคะท่านได้ประกาศลาออกจากตาแหน่งนายกอบจชัยภูมิก่อนครบวาระเพื่อจะกลับเข้ามาสมัครชิงตําแหน่งแต่รอบนี้ก็ทวงเก้าอี้กลับคืนไปไม่สําเร็จซึ่งคุณอารามเนี่ยถือเป็นอนดีตสสอุ่นเก่าหลายสมัยค่ะเคยเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธช่วงปี2539ถึง2540ด้วยและก็เป็นคุณพ่อของคุณอัคราแสนคิรีโลวิระสสพลังประชา รัฐเข็ดเพื้นที่ชัยภูมินอกจากนี้ก็ทราบกันว่ามีความเหนียวแน่นนะคะมีสัมพันธ์อันดีกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและท่ามนมนตรีว,ว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพลังประชารัฐโดยทางด้านลูกชายเนี่ยก็ลงพื้นที่ช่วยพ่อหาเสียงต่อเนื่องเลยเหมือนกันนะคะก็ลุยอย่างหนักกันเหมือนกันโดยจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง16อําเภอ124ตําบล1,620หมู่บ้าน27ชุมชน 8 9 0 0 0 0คนมีคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยถึง5 2 0 0 0 0คน,ค,น, 100, ค,น 4, 89, 18, 000, คิดเป็นร้อยละ58.24ค่ะนิบัติดี4 8 9 0 0 0ใบบัตรเสีย18,000ใบคิดเป็นร้อยละ3.56และไม่ประสงค์เลือกใครนะคะอีก12,000ใบคิดเป็นร้อยละ2.4ค่ะ ส่วนผลการนับคะแนนนะครับแบบครบทั้ง16อําอำเภอของจังหวัดชัยภูมิอย่างไม่เป็นทางการแบบเรียงหมายเลขมีดังนี้นะครับคุณผู้ชมหมายเลข1คือนางสาวสุรีวันนาคาสายเป็นผู้ชนะนะครับได้ไป21,000กับ103คะแนนนะครับหมายเลข2คือนางสาวจารุวันจังหวะได้ไป94,198คะแนนครับหมายเลขที่3คือนายอารามโลวีระนะครับได้ไป1 7 8 1 2 9คะแนนหมายเล เลขที่4ครับว่าที่ร้อยตรีพระสิทธิ์คำชัยนะครับได้ไป1,998คะแนนแล้วก็หมายเลขที่5นะครับนายวรวุฒิประพามนทนประพามนทนนะครับได้ไป4ี0 0 73คะแนนนะครับลองคำนวณเล่นๆดูเนี่ยหากพักพลังประชารัฐไม่ส่งนะครับนางสาวจารุวรรณมาแข่งกันเองกับนายอารามก็คะแนนของทั้งสองคนเนี่ยคงจะรวมกันอยู่ประมาณ272,327คะแนนนะครับชนะคุณสุรีวันคนของบ้านใหญ่บุรีรัมย์ได้อย่างสบายเลยนะครับ